สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมาแมประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดปีมาแมในช่วงเดือนนี้ได้ไพ่5เหรียญนะปรากฏขึ้นในตำแหน่งใบแรกเลยนะคะก็ดูอิทธิพลต่างๆแล้วก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยนะแล้วก็ค่อนข้างหนักสำหรับคนที่เกิดปีมาแมด้วยนะคะด้วยอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเป็นไพ่ที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานนะคะหรือในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่เข้ามาผลักดันก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมาแมเองอาจจะต้องระมัดระวังนะคะให้เยอะๆในช่วงเดือนนี้หน่อยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะอันนี้ต้องรอบคอบนะคะอาจจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานเรื่องเอกสารเรื่องของเงื่อนไขนะหรือการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือไม่ได้เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาอะไรกันเลยในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอันนี้ก็ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันนะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะเข้ามาอยู่นะในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะก็อาจจะต้องกระชับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินต่างๆนะหรือในเรื่องของเอกสารต่างๆนะก็ยังต้องรอบคอบเช่นเดียวกันด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีการปรับปรุงการต่อเติมการซ่อมแซมปรากฏขึ้นหรือมีปัญหาบางอย่างนะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งทำให้คนที่เกิดปีมาแมเองอาจจะต้องรอบคอบในส่วนของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยรักษาความปลอดภัยให้ดีนะคะในส่วนของสำนักงานร้านค้าเรื่องของโรงงานต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยในช่วงเดือนนี้ด้วยโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของเงื่อนไขหรือเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือสำนักงานนะคะอันนี้ต้องแบบตรวจสอบให้ดีนะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาคดีความปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรนะคะเอาบ้านไปค้ำประกันให้ใครนะคะหรือไม่ควรไปค้ำประกันอะไรเลยอ่ะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ไปตรวจสอบดูในตำแหน่งของบ้านถ้ามีรอยแตกรอยรั่วนะก็ให้ไปซ่อมแซมซะนะคะจะทำให้นะคะปัญหาต่างๆอาจจะลดลงไปได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยอาจจะดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะคนในบ้านสังเกตเลยว่าช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพเยอะหรือเปล่าถ้ามีคนเจ็บคนป่วยมีเรื่องของอุบัติเหตุก็หมายความว่าต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอน้ำมนต์ที่วัดมานะปัดเป่าในบ้านนะคะก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปผ่อนคลายสิ่งหนักๆในช่วงเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นตำแหน่งของบ้านหรือสำนักงานร้านค้าก็ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะยังส่งเสริมกันแหละในเรื่องของรายได้หรือการเงินที่ดีอยู่นะคะบางคนมีพี่น้อง3คนน่ะนะคะก็ยังพูดคุยกันยังช่วยเหลือกันน่ะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของญาติพี่น้องที่ยังเข้ามานะคะสนับสนุนกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะก็ถือว่านะคะยังเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆตำแหน่งของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะในช่วงเดือนนี้นะคะบริวารเนี่ยนะจะเข้ามาทำให้เราเกิดโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะหรืออาจจะชักนำในเรื่องของลูกค้ารายใหญ่ๆมาให้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าดีมากๆเลยตำแหน่งของลูกนะคะหรือว่าหลานเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆอาจจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้รวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะปรากฏขึ้นหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะตากันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะรวมถึงนะเป็นเดือนที่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้อาจจะมีลูกค้านะที่แบบเข้ามาสนับสนุนกันน่ะนะคะทำให้ในตำแหน่งนี้นะคะก็ยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่โดดเด่นมากๆนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือถือว่าจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคนที่เกิดเป็นมาแมนะคะก็มีความคิดที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆแหละในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะคะก็ถือว่าส่งผลดีหรือว่ามีความคิดที่กระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าต้องเกิดโอกาสแน่นอนนะคะแต่ไพ่ยิปซีพยากรณ์เขาก็บอกว่าอย่าใจร้อนในช่วงเดือนนี้นะคะควรที่จะใจเย็นๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องรับฟังในเรื่องของความคิดเห็นนะคะของผู้ใหญ่ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะจะเจอคนสองหน้านะคะจะเจอทั้งคนที่ดีนะคะแล้วก็คนที่ไม่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นนะห้ามไว้ใจใครง่ายๆรวมถึงต้องยืนอยู่บนความรอบคอบแล้วต้องเปิดใจรับฟังนะคะบุคคลรอบข้างหรือผู้ใหญ่นะคะที่เขาหวังดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทำงานนะคะของคนที่เกิดปีมาแมเนี่ยนะคะมองว่าบางคนเนี่ยมันมองได้สองกรณีอ่ะบางคนตกงานอยู่นะว่างงานอยู่
คนที่ว่างงานอยู่นะให้ไปสมัครงานนะคะมีโอกาสจะมีเรื่องของการทำงานชั่วคราวปรากฏขึ้นนะซึ่งก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างหรือว่าในเรื่องของอัตราเงินเดือนมันอาจจะไม่ไปตามที่เราคิดบ้างแต่ถือว่าควรที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเริ่มต้นงานเราต้องทำงานนะสำหรับคนที่ว่างงานมันจะทำให้ตัวเราเองนะมีความคิดที่จะผลักดันตัวเองอะแล้วทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆถ้ายังว่างงานไปตลอดมันก็จะว่างงานไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบสำหรับคนที่ว่างงานนะให้ไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานหรือได้เริ่มต้นงานใหม่ๆส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยนะหรืออาจจะถูกเรียกไปตำหนินะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้ให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญานะคะเรื่องของคำพูดนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยนะอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เรื่องของการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นฉะนั้นเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเลยนะคะถือว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขหรือยังต้องระมัดระวังให้เยอะๆนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะต้องลงไปบริหารจัดการหรือลงไปแก้ไขนะคะด้วยตัวเองนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังไว้ใจคนอื่นยากเราต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองมันถึงจะเกิดผลที่ดีที่สุดส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนในช่วงเดือนนี้อย่าพึ่งใจเย็นๆนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคนที่เกิดปีมะแหมเนี่ยนะมีพื้นฐานดวงการเงินที่ค่อนข้างดีนะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะที่เกิดกำไรอ่ะนะคะหรือว่าเกิดประโยชน์มาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่5เหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองเลยก็หมายความว่าเป็นเดือนที่ต้องฟื้นฟูด้านการเงินนะคะแล้วก็ไม่ควรเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการลงทุนอะไรในช่วงเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีไพ่ดีๆมาประกบติดแต่ก็หมายความว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะเยอะเหมือนกันในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหาด้านการเงินมีปัญหาด้านคดีความด้านกฎหมายหรือบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเรื่องเอกสารเรื่องของการค้ำประกันด้วยบางคนเป็นเดือนที่อาจจะมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือมีปัญหาในตำแหน่งของบ้านหรือสำนักงานหรือโรงงานด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เปิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนสักนิดนึงนะคะแต่ตำแหน่งที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของการเงินก็มีนะคะก็คือตำแหน่งของญาติพี่น้องตำแหน่งของคู่ครองคนรักตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องถือว่ามีไพ่เหรียญใหญ่ๆอ่ะเข้ามาทับอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็หมายความว่าตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามาทำให้เราเกิดโอกาสนะหรือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าถามว่าเดือนนี้ลงทุนได้ไหมนะคะก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนในการลงทุนควรที่จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยนะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรไปค้ำประกันอะไรให้ใครเลยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมาแล้วก็อาจจะทำให้เรื่องของการเงินต่างๆอาจจะเกิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็ถ้าลงทุนไปแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละอาจจะยังไม่เกิดกำไรฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือต้องมองว่าในตำแหน่งของคู่ครองคนรักเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีนะอาจจะได้คู่แบบเป็นคนแบบทำงานด้านเซลล์นะเป็นตัวกลางตัวแทนนะคะหรือว่าอาจจะได้คู่เนี่ยนะผิวนะขาวนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักหรือบางคนก็ได้คู่ที่มันก็มีคนมาจีบอะทำงานด้านการเงินต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเซลล์นี่แหละนะคะอาจจะเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะแต่มองด้วยอิทธิพลแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันสำหรับคนโสดนะฉะนั้นมองว่าคนโสดนี้ยังไม่โดดเด่นอะในเรื่องของความรักเท่าไหร่ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางคนที่มีคนเข้ามาคุยนะแต่ด้วยปัญหาส่วนตัวปัญหาเรามันเยอะนะเรื่องงานด้วยเรื่องเงินด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันพัฒนายากนิดนึงอะนะคะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องไปเครียดนะคะมองว่าความรักดีๆอาจจะเข้ามาแต่ก็ใช้เวลาคบหากันนิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือสามีภรรยาเนี่ยมองว่าเป็นดวงที่เป็นความรักที่ดีนะบางคู่มีธุรกิจร่วมกันนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยนะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้เยอะๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะมีปัญหาโรคเครียด
นะคะโรคไมเกรนเครียดเรื่องเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาให้เรากัดกุ้มในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะเรื่องของอาการอักเสบบริเวณทรงอกเลยถึงศีรษะอันนี้ให้รอบครอบด้วยน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของไทรอยด์นะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของแบบโรคไมเกรนนะคะเรื่องของปัญหาระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะบางคนนะคะก็อาจจะไปทำให้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ด้วยลำไส้ไม่ค่อยดีนะมีอาการอักเสบภายในเรื่องของการอ่อนเพลียนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เยอะๆหน่อยถือว่าเดือนนี้เรามีเคราะห์แหละนะคะก็หาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะจะทำให้ปัญหาต่างๆนะคะลดลงไปได้นะคะแต่โชคดีนะเดือนนี้ยังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไพ่พระอยู่นะคะมองว่านะคะในตำแหน่งอิทธิพลเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยดูแลนะคนที่เกิดปีมะแมอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการทำบุญเรื่องของการสร้างกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงเดือนนี้นะก็ไปบริจาคเลือดถ้าเราสามารถทำได้ถ้าเราไม่สะดวกก็บริจาคผ้าห่อศพโรงศพก็ได้นะคะหรือทำบุญกับผู้สูงอายุนะคะก็จะทำให้นะคะในเรื่องของดวงชะตานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะของเรื่องของการบริจาคเงินนะคะร่วมสร้างโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นสุขภาพร่างกายนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางคนเป็นเดือนที่มีเรื่องของการผ่าตัดหรือมีการเจ็บป่วยกระทันหันด้วยไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องรอบคอบให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่24พยากรณ์นะคะจะชี้นำอะไรเพิ่มเติมไพ่24พยากรณ์นะคะก็บ่งบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยยังเกิดโอกาสนะหรือยังแก้ไขไปได้นะคะยังเกิดโอกาสในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือว่าธุรกิจการงานที่มันมีปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องแบบขยายกลุ่มลูกค้าให้มันมากยิ่งขึ้นนะหรือทำให้อันนี้เรื่องของการทำงานเกิดความหลากหลายนะคะจะทำให้เกิดโอกาสในด้านดีแน่นอนนะคะรวมถึงเท่าไหร่ที่มีปัญหาเรื่องของการทำงานก็ยังแก้ไขไปได้แหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องรอต้องอดใจรอรวมถึงนะคะอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยจะพบรักทางไกลนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใจเย็นๆแหละนะคะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะบางคนพบรักไกลมากอ่ะต่างชาติเลยอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่24พยากรณ์ก็ยังบ่งบอกว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องเตือนไปเมื่อกี้นี้ก็ยังต้องไปรอบคอบอยู่นะคะรวมถึงไพ่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเตือนอย่างนึงด้วยก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายเรื่องของลำไส้ต่างๆรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์นะคะจะชี้นำกับเรื่องของงานนะคะอย่างไรไพ่แสงศุกร์นี้ก็บอกคล้ายๆกันนะคะกับไพ่24บอกว่าในช่วงเดือนนี้การทำงานต้องอดทนนะมันจะมีปัญหานะคะที่เราจะต้องแบบใช้ความอดทนอย่างมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเดือนที่เราเห็นช่องทางนะในเรื่องของการทำงานหรือมีคนเข้ามาชี้ช่องทางนะหรือให้คำแนะนำในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะหรือต้องรอคอยโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคือใจเย็นๆนั่นแหละนะคะถึงจะมีคนมากระตุ้นเราว่าเราต้องทำนั่นนี่เราก็ใจเย็นๆนะอย่าไปใจร้อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่าคนที่เกิดปีมะแมมีความหวังกับเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่ามันจะเกิดเหตุบางส่วนนะซึ่งอาจจะทำให้เรานะมีปัญหาในเรื่องของการเงินคือการเงินไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้นะคะไม่เป็นไปตามเป้าที่เราวางแผนเอาไว้หรืออาจจะถูกปฏิเสธด้านการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของการเจรจาด้านสัญญาด้านการเงินต่างๆนะอาจจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงอันนี้เขาให้รอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์นะคะก็ชี้นำคล้ายๆไพ่24แหละนะสำหรับคนโสดเองนะคะก็เป็นความรักที่อาจจะยังต้องใจเย็นๆนะคะพัฒนากันไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังแบบพัฒนายากแหละมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของการเรียนรู้หรือการพูดคุยไปศึกษากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องไปปรับความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนนี้นะคะไปพัฒนาความสัมพันธ์กันบ้างนะคะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทางอันนี้คล้ายกันนะคะรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็โรคเครียดโรคไมเกรนนะคะความดันหัวใจอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วบางคนนี่มีปัญหาสุขภาพแบบเป็นโรคแฝงอ่ะที่เราไม่รู้อ่ะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะไม่ควรเดินไปสถานที่โคจรนะมีโอกาสที่จะถูกแบบมีอันตรายอ่ะนะคะคนที่เกิดนะปีมะแมวันอาทิตย์เนี่ยนะคะถ้าทำธุรกิจด้านการเงินนะคะด้านสินเชื่อขายของเก่านะคะขายของมือสองนะคะเก็บของเก่ามารีไซเคิลอะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าถูกโฉลกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงรับจำนำอันนี้ก็ใช่นะคะถ้าทำธุรกิจด้านนี้นี้มองว่าถูกโฉลกนะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ต้องรอบคอบนะการทำงานยังติดขัดไม่ราบรื่นนะคะแต่ว่าจะดีสำหรับคนที่ว่างงานอยู่อ่ะคนว่างงานที่มีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นงานหรือมีงานชั่วคราวเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าเราทำงานไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้ามันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่เราทำงานไปเพื่อหวังผลอนาคตอ่ะนะคะฉะนั้นสำหรับคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานนะถึงแม้ผลตอบแทนจะน้อยนะแต่ถือว่าส่งผลดีหรือมีความคิดที่จะทำธุรกิจอย่างที่พูดไปขายของเก่าขายของมือสองรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มองว่านะคะก็จะทำให้เราเกิดโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่มีความคิดที่จะลงทุนนะคะก็อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงเดือนนี้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน5เหรียญอยู่แล้วเป็นเดือนที่ต้องพักในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ต้องฟื้นฟูด้านการเงินนะคะแต่ถ้าบางคนเดือนนี้อาจบางคนเนี่ยเขาจะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีข่าวด้านการเงินอะด้านการช่วยเหลือมีข่าวด้านการเงินชดเชยอันนี้มองว่าใช่นะคะแต่ถ้ามีความคิดที่จะลงทุนเนี่ยอย่าพึ่งนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินด้วยไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะเพราะ5เหรียญเป็นไพ่การเงินที่แย่ที่สุดนะอันนี้ยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะแต่จะมีนะคะในเรื่องของโอกาสความรักที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยนะจะเป็นความรักที่สามารถปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะคือจะเคลียร์ใจกันแหละถ้าเราสามารถที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้เราก็กลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อาจจะมีการหย่าร้างเลยประมาณนี้นะคะคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันจันทร์นี่ก็ต้องรอบคอบนะจะอิทธิพลของไพ่หนักๆเข้าไปอ่ะนะการทำงานก็ติดขัดไม่ราบรื่นนะคะบางคนนี่ถูกบีบถูกกดดันนะคะหรือว่าอาจจะหนักหน่อยคือถูกให้ออกจากงานไปเลยอันนี้ให้เรามาระวังด้วยบางคนก็ว่างงานมานานแล้ว2เดือนนี้นะคะว่างงานมาตลอดด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะคนที่ทำงานประจำก็ต้องระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับหัวหน้านะต้องรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาทุกอย่างแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่เกิดวันจันทร์ทำงานเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อะขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงแบบเนี้ยขายประกันชีวิตแบบเนี้ยนะคะหรือว่าทำธุรกิจนะทำงานอะทำอาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการต่างๆอันนี้มองว่ายังช่วยได้นะแต่ปัญหายังอยู่นะแต่จะไปช่วยทอนปัญหา 100% เนี่ยถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยอาจจะลดไปนะคะสัก 20-30% นะก็จะไปช่วยทอนในตำแหน่งนั้นได้นะคะก็ถ้าคนที่ทำอาชีพที่ถูกโฉลกกับไพ่ใบนี้นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับค่อนข้างยุ่งอ่ะงานเยอะนะคะงานเยอะมากๆทำให้เหนื่อยทำให้เครียดนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะฉะนั้นการทำงานในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้อดทนแล้วก็ยืนอยู่บนความรอบคอบเช่นเดียวกันมีเวลาก็ไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์เพราะยังมีไพ่เสียหายนะคะมาอยู่ในวันของตัวเองด้วยมันก็เคลื่อนไหวยากนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินนี่ปัญหาหนี้สินบางคนมีหนี้มีสินนะคะอยู่แล้วก็หมุนจ่ายยากนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะก็ต้องรอบคอบนะไม่ควรลงทุนอะไรเลยนะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ให้ระมัดระวังบางคนก็มีปัญหาด้านการเงินหมุนจ่ายในช่วงเดือนนี้ก็หาคนยืมยากแหละนะฉะนั้นก็ต้องยืนอยู่บนความระมัดระวังใช้จ่ายนะให้แบบสอดคล้องกับเรื่องของการหาด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันแล้วก็ถ้าถามว่าลงทุน
อะไรมากๆแล้วก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ไม่ควรไปเชื่อใครอ่ะในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ด้วยควรที่จะอยู่นิ่งๆอ่ะเราดูสถานการณ์ไปก่อนนะเดือนนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายจะยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็ไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีปัญหาชีวิตคู่อ่ะนะคะก็นี่แหละปัญหาด้านการเงินนี่แหละนะคะหรือไม่ได้อยู่กันเลยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยอ่ะแยกกันอยู่แยกกันนอนอ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็โรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อโรคลำไส้นะคะบางคนก็อาจจะต้องแบบไปสะเดาะเคราะห์อย่างที่พูดไปตอนต้นนะนะคะแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อต่างๆนี่อันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะคนที่เกิดนะในช่วงวันอังคารนี่ก็หนักเหมือนกันนะอิทธิพลของไพ่ที่เป็นไพ่อุปสรรคเข้ามาทับในวันของตัวเองนะมันก็จะทําให้ชีวิตในเรื่องของการทํางานเคลื่อนไหวยากนะคะฉะนั้นการทํางานยังติดขัดไม่ราบรื่นนะคะก็บางคนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครเด็ดขาดในช่วงนี้ไม่งั้นจะเป็นปัญหาด้านคดีความนะนะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คนที่ทํางานประจําต้องขยันเยอะๆหน่อยนะคะก็สงบจิตสงบใจล่ะอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเองอ่ะนะคะอยู่นิ่งๆอ่ะสงบปากสงบคําหน่อยในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าดวงก็ไม่ค่อยดีนะคะก็หาเวลาไปทําบุญไปสะเดาะเคราะห์เช่นเดียวกันน่ะนะคะรวมถึงนะคะคนที่ในเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยนะคนที่ทํางานด้านกฎหมายอ่ะกฎหมายนะคะทํางานเป็นทนายความนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานข้าราชการทหารตำรวจอย่างเงี้ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกค่ะนะคะแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินเชื่อต่างๆพวกเดินเรื่องเอกสารต่างๆนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะแต่ก็ยังต้องรอบคอบนะก็เหมือนกับคนที่เกิดวันจันทร์อ่ะถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะกับส่วนที่ปรากฏขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็จะไปทอนนะคะในเรื่องของปัญหาลงนิดนึงอ่ะนะคะแต่ก็ต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วก็คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงอันนี้มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคะคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนใหม่แพทย์แผนโบราณนี่เกี่ยวข้องหมดเลยนะคะนี่มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคนขายประกันภัยอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคะก็ถือว่านะปัญหาต่างๆก็จะลดทอนลงไปแต่ในเรื่องของการทำงานก็ยังต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการเงินก็ต้องระมัดระวังค่ะค่าใช้จ่ายเยอะไม่ควรค้ำประกันให้ใครอาจจะมีปัญหาด้านคดีความด้วยมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ให้ต้องรอบคอบนะคะเรื่องการต่อเติมซ่อมแซมต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้หรือค่าใช้จ่ายจะรั่วไหลออกไปเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่กันอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าการทำงานนะคะยังเกิดโอกาสอยู่ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการทำงานนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะยังมีปัญหาหรือมีเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันกับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้อันนี้ให้ไปปรับแล้วกันนะคะรวมถึงปัญหาของบริวารหรือลูกน้องก็อาจจะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะก็ให้ไปรอบคอบละกันเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เราจะเจอทั้งผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดทำให้เรารู้สึกว่าผู้ใหญ่คนนี้ไม่ได้ดีกับเราจริงๆอ่ะผู้ใหญ่คนนี้ไม่ได้หวังดีนะหรือเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเขาไม่ได้หวังดีกับเรานะอาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสได้ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานนะคะผู้ใหญ่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญแล้วเราก็ควรที่จะขอคำแนะนำจากคนที่มีความเชี่ยวชาญด้วยมันจะเพิ่มการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้อย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรืออาจจะมีข้าวของมีค่าบางอย่างสูญหายด้วยอันนี้ก็ยังต้องดูแลในเรื่องของการเงินอยู่นะคะหรือว่าการเงินที่เราต้องการให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแหละหรืออาจจะลดลงไปบ้างนะคะหรือบางคนก็รู้สึกแบบอีโก้สูงนะคะไม่อยากจะขอความช่วยเหลือแหละอันนี้ก็ต้องไปปรับด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ปรับกันสักนิดนึงนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าส่งผลในด้านดีนะอิทธิพลของไพ่นะคะ
ดีๆเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะสามารถแก้ไขไปได้หรือจะเจอคนช่วยเหลือนะคะทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆนะลดลงไปในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการวางแผนการทำงานหรือการทำธุรกิจหรือมีเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือการพัฒนาตัวเองด้วยอันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินนะถือว่ารายได้ยังดูแบบอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ถือว่าการเงินไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรนะคะถือว่ายังส่งผลดีอยู่แต่รายได้การเงินยังมาจากงานนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักต้องปรับกันนะในช่วงเดือนนี้นะคะคือไม่ได้มีปัญหากันแหละแต่ว่าไม่ค่อยหวานชื่นอันนี้ก็ให้หาเวลาใกล้ชิดกันนิดนึงเดือนนี้นะคะมีชื่อบนของไพ่พระเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองควรที่จะกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่สร้างความกตัญญูมากๆสวดมนต์เจริญภาวนาเยอะๆหาเวลาไปทำบุญมากๆในช่วงเดือนนี้จะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆปรากฏขึ้นนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีนะคะในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดปีมะแมวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะการเงินที่มาจากการทำงานมาจากการลงทุนใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีคุณสุภาพสตรีนะเข้ามาอุปถัมภ์การทำให้เกิดการเงินที่ดีนะคะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักถือว่าคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีความรักเข้ามานะคะแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสำหรับคนโสดนะคะว่าจะพัฒนาหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีคนโสดอาจจะคิดว่าอยากทำงานก่อนอยากหาตังก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะถือว่าอาจจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันนะเรื่องของการงานการเงินยังสนับสนุนกันอยู่แต่ความรักขอให้ไปปรับกันนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะแมวันเสาร์นะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขมากแต่ถือว่านะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะมีอุปสรรคแต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะเหนื่อยแหละหรือถูกเรียกไปพูดคุยบางคนถูกเรียกไปสัมภาษณ์นะคะหรือว่าถูกเรียกไปแบบตรวจสอบบางอย่างนะแต่ถือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือกันในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่ยังสามารถที่จะบริหารด้านการเงินได้หรือว่ายังมีเรื่องของการเงินที่ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละคือบางคนอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยเรื่องการเงินงบประมาณนะคะแต่ก็ถือว่ายังควบคุมได้นะถึงแม้ว่าจะได้ช้าบ้างแต่ถือว่าการเงินยังเข้ามานะคะหรือยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดนะคะมีโอกาสนะที่จะมีความรักเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าความรักอาจจะอึดอัดบ้างแหละแต่ก็ยังเป็นที่หนึ่งนะคะหรือว่าคู่ครองคนรักยังให้เกียรติเราอยู่นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์นะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ